เรื่องนี้ก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งก็เจ็บป่วยนะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ไปหาหลายครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่ยาที่ให้ไปก็แค่รักษาอาการเสร็จแล้ววันหนึ่งหมอก็มาบอกคนไข้ว่าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนพอได้ยินเท่านี้แหละแกก็ชาไปเลยแล้วก็หลังจากนั้น12วันแกก็เสียชีวิตหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนคนจำนวนมากก็สามารถจะอยู่เกิน3เดือนแต่ว่าคุณป้าคนนี้อยู่ได้แค่12วันอันนี้เป็นเพราะอะไรคงไม่ใช่ตายเพราะก้อนมะเร็งมันเล่นงานเอาอย่างจู่โจมฉับพลันแต่ก็น่าจะเป็นเพราะใจที่ไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้ว่าเป็นมะเร็งใจที่ไม่สามารถจะยอมรับความเป็นจริงได้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่เดือนใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันกลับทำให้เราเป็นทุกข์หรือว่าทำร้ายตัวเราอาจจะยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บซะอีกอย่างที่ได้พูดไว้ว่าสิ่งที่ทำร้ายเรามากที่สุดเนี่ยไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่ว่าคือใจของเราที่วางไว้ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับคนที่ตายเพราะหวัดนกเพราะโรคซาหรือว่าหวัด 2,009 จริงๆตัวไวรัสนี่มันไม่ได้ทำอันตรายถึงตายแต่ว่าให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มันตื่นตกใจแล้วก็มันมีอาการเวอร์กาดเกลียวคลุ้มคลั่งก็ทำให้อวัยวะต่างๆถูกทำลายไปด้วยภูมิคุ้มกันจะเรียกว่าเราทำร้ายตัวเราเองก็ได้ไม่ใช่เฉพาะกรณีโรคหวัดแต่ว่าก็รวมถึงคนที่ทำใจยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ใจนั้นเนี่ยมันก็วกกลับมาทำร้ายเราได้รุนแรงยิ่งกว่าก้อนมะเร็งนะในร่างกายเสียอีกอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้มันก็คือความยึดติดนั่นเองคนเราพอยึดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยยึดมั่นถือมั่นแล้วพอสิ่งนั้นมันแปรเปลี่ยนไปด้วยความยึดอยากจะให้มันอยู่อยากจะให้มันเที่ยงนะพอมันแปรเปลี่ยนไปก็เลยทำใจไม่ได้ไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้เพราะความยึดรวมถึงความอยากด้วยยึดอยากนี่มันไปด้วยกันพอยึดแล้วก็อยากแต่ว่าสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราอยากนั้นเนี่ยมันไม่ยอมเป็นไปตามใจเราพอมันแปรเปลี่ยนไปพอพัดพรากจากมันไปนะก็ทำใจยอมรับความจริงไม่ได้มันก็ยังหวนคิดหวนอาลัยอยู่ความยึดอยากคนเราเนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยนะมันก็เพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราที่ทำให้คนเราทุกข์เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็อย่างที่เราสวดทุกเช้าทุกเช้าการพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักพัดพรากจะเป็นสิ่งที่เรารักเรายึดเอาไว้จะเป็นแก้วแหวนเงินทองจะเป็นชื่อเสียงจะเป็นตำแหน่งหน้าที่หรือว่าคนที่เรารักก็ตามเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคู่ครองพอเรายึดเอาไว้แต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเราหนีความพัดพรากสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไม่พ้นแต่เมื่อไม่เข้าใจความจริงคือมีความหลงเป็นพื้นอยู่มันก็เลยไปยึดเอาไว้เป็นการยึดที่ทวนกระแสความจริงเมื่อสิ่งที่ยึดสิ่งที่อยากนั้นมันพัดพรากสูญเสียไปถูกทำลายไปก็ยอมรับไม่ได้นี่ก็อันหนึ่งนะนอกจาก
การพัดพาจากสิ่งเป็นที่รักแล้วประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เหมือนกันประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเช่นอะไรเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นการตกงานหรือว่าถูกตำหนิถูกต่อว่าและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือความจริงที่คนเราหนีไม่พ้นบางทีเราอาจจะต้องไปเจอกับอากาศที่ร้อนห้องที่อับชื้นยุงที่เยอะนะอันนี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่พอใจทั้งนั้นแล้วพอเราประสบเข้าทำยังไงใจแล้วก็ผลักไสออกไปอยากจะผลักมันออกไปไกลๆอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่เจอด้วยโทสะใจที่ผลักไสเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยนะยอมรับความจริงได้ยากเพราะมันมีความชังอยู่มันมีความยินร้ายเกิดขึ้นถ้าลองดูเถอะคนเราเนี่ยจะทุกข์เนี่ยก็เพราะการที่เรา1เรายึดอยากและ2เราผลักไสสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราอยากมันแปรเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์สิ่งที่เราไม่ชอบมันมาเจอมันเกิดขึ้นกับเราเราก็พยายามผลักไสแต่พอมันไม่ไปเนี่ยเราก็ทุกข์และทั้งหมดเนี่ยความยึดความอยากก็ดีความผลักไสมันก็ทำให้เราไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้และเมื่อเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ยิ่งผลักไสสิ่งที่เราไม่ชอบไปเป็นมะเร็งเรายอมรับไม่ได้ก็ยิ่งพยายามผลักแต่ว่ายิ่งผลักเท่าไหร่เนี่ยมันก็แปลกนะยิ่งอยากจะให้มันไปยิ่งอยากจะผลักแสงมันออกไปก็ยิ่งคิดถึงมันอย่างเวลาเราไม่ต้องมะเร็งหรอกโดนยุงกัดเนี่ยใจเราก็อยากจะผลักมันออกไปไกลถ้าตบได้ก็ตบนะแต่อยู่ในวัดเราตบมันไม่ได้ก็อยากจะให้มันออกไปไกลๆแต่ยิ่งอยากจะผลักมันออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกชัดเจนยิ่งเจ็บยิ่งคันชัดเจนมากขึ้นหรือว่าอย่างเวลามีเสียงรบกวนเราเนี่ยอาจจะมีเสียงคนพูดคุยข้างล่างเสียงโทรศัพท์นะหรือว่าเสียงรถเครื่องดังมาจากข้างล่างหรืออาจจะเสียงฝนก็ได้เสียงเหล่านี้อาจจะเสียงไม่ดังนะแต่ว่ามันอาจจะรบกวนการฟังของเราในตอนนี้แต่ทันทีที่เราเริ่มเกิดความไม่พอใจและเราเริ่มจะผลักสายมันออกไปใจมันดิ้นใจอยากจะผลักมันออกไปจิตมันก็ยิ่งเข้าไปปักอยู่ตรงนั้นแหละปักอยู่กับเสียงตรงนั้นแหละแล้วพอใจเราจะปักอยู่ตรงเสียงนั้นเสียงมันก็ดังขึ้นชัดเจนจนกระทั่งฟังเสียงอาตมาพูดไม่รู้เรื่องเลยก็มีทั้งที่เสียงที่พูดนี่ก็ใช้ไมโครโฟนเสียงมันก็ดังกว่าเสียงที่มารบกวนหรือโดนยุงกัดเนี่ยนะโดนยุงกัดพอใจเราผลักสายมันออกไปแต่มันไม่ยอมไปจิตมันก็ยิ่งเป็นทุกข์มันก็ดิ้นมันก็ยิ่งปักเข้าไปตรงนั้นแหละก็เลยฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรทั้งที่มันก็อาจจะไม่ได้กัดเจ็บคันเท่าไหร่แต่ทันทีที่เราวางใจได้ถูกคือเราอย่างเช่นเราปล่อยวางหรือเรายอมรับมันเสียงมันจะดังก็ดังไปก็ช่างมันยุงมันจะกัดก็กัดไปพอเราทำใจยอมรับมันนะไอ้ความทุกข์เนี่ยมันก็คลายไปถามว่ายุงกัดนี่ยังเจ็บไหมก็เจ็บแต่ว่าเจ็บที่แขนเจ็บที่ขาเกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามันไม่มีความทุกข์ทางจิตใจถ้ามันจะทุกข์ก็ทุกข์แค่อย่างเดียวทุกข์ต่อเดียวนะก็คือทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจเพราะว่าใจนี่ยอมรับได้ใจนี่ไม่ผลักไสลองสังเกตดูนะยิ่งเราอยากจะผลักสายอะไรออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งอยู่ยิ่งยงมันเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอะนะพอเราผลักมันออกไปมันก็ยิ่งเด้งกลับเราผลักมันแรงไปเท่าไหร่มันก็เด้งกลับมาหาเรามากมากเท่านั้นหรือเรานึกภาพอีกอย่างเช่นมีรถขวางทางรถขวางหน้าบ้านหรือไม้สุงไม้ขอนเนี่ยขวางทางเราไม่ชอบใช่ไหมมันขวางทางเข้าออกบ้านเราอยากจะผลักมันเราอยากจะเข็นมันแต่ยิ่งเราเข็นมันมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งใกล้มันชิดติดกับสิ่งนั้นมากขึ้นใจอยากจะผลักให้มันห่างออกไปแต่ทันทีที่เราผลักทันทีที่เราเข็นเนี่ยเราก็ยิ่งใกล้ชิดสนิทแนบกับสิ่งนั้นมากขึ้นเวลาเราเข็นรถดูสังเกตดูไหมตัวเรานี่ก็จะไปติดชิดกับรถเลยทั้งที่เราอยากจะผลักมันออกไปแต่ยิ่งผลักมันยิ่งใกล้ยิ่งชิดยิ่งสนิทยิ่งแนบนี่มันคือธรรมชาติ
นั้นผู้รู้เนี่ยเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยก็รู้ว่าวิธีที่ดีกว่านั้นคือว่าทำใจยอมรับมันนะยอมรับมันเมื่อยอมรับความเจ็บความป่วยมันก็แค่ป่วยกายแต่ว่าไม่ป่วยใจไม่ทุกข์ใจแล้วอันนี้คนเราเนี่ยนอกจากเป็นเพราะใจที่มันยึดแล้วก็ผลักไสแล้วเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรายอมรับความจริงไม่ได้ก็คือใจที่ไปห่วงหาอะไรอดีตหรือไปกังวลกับอนาคตเช่นพอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งอย่างคุณป้าคนที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยพอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็อยู่ได้ไม่เกิน3เดือนทั้งที่ก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่ว่าใจมันไปกังวลถึงเรื่องข้างหน้าแล้วถึงอนาคตแล้วว่าโอ้จะต้องตายแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตายแล้วแต่ใจมันไปคิดแล้วว่าจะต้องตายไปคิดถึงความเจ็บความป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนะต้องทุกข์ทรมานต้องเสียค่าใช้จ่ายคิดถึงลูกถึงหลานก็จะอยู่ยังไงถ้าเราไปทั้งหมดนี่มันอนาคตทั้งนั้นแต่พอไปคิดถึงอนาคตเข้ามันก็มีแต่เรื่องร้ายๆก็ทำให้ใจนี่แย่ลงพอใจแย่ลงมันก็ยิ่งยอมรับมะเร็งไม่ได้เพราะว่ามันเห็นแต่เรื่องร้ายๆที่จะเกิดเป็นผลสืบเนื่องตามมาจากมะเร็งมันยิ่งผลักไสเข้าไปใหญ่อันนี้เพราะไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตแล้วก็ตีตนไปก่อนไข้หรือไม่ก็ไปหวนคิดอะไรถึงอดีตว่าโอ้สมัยก่อนหน้านี้เราสบายไปไหนมาไหนได้นี่เราต้องมาป่วยแล้วหรือนี่หรือคนที่เสียของเนี่ยของมันเสียไปแล้วแต่ใจก็ยังนึกถึงของนั้นอยู่ทั้งที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วเสียของหรือเสียคนรักอกหักเขาไปแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วแต่ใจมันก็ยังคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ก็คือยังยึดอยู่ยังยึดสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาน่าพึงพอใจพอไปยึดเข้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอดีตเข้าสมัยก่อนเราสบายสมัยก่อนเราเขาเคยอยู่กับเราแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วมันก็ยิ่งยอมรับปัจจุบันไม่ได้เพราะมันเห็นชัดๆหรือว่าสมัยก่อนอดีตนั้นมันดีกว่าตอนนี้เมื่อไรก็ตามที่เราเอามีการเทียบเคียงกันเทียบเคียงอดีตกับปัจจุบันอดีตมันดีกว่านี้อดีตมันสบายกว่านี้อดีตมันหวานชื่นกว่านี้เราก็ยอมรับปัจจุบันไม่ได้ก็เหมือนกับเวลาเราได้งานมาที่จริงงานนั้นก็ไม่หนักหนาอะไรแต่พอเราไปเปรียบเทียบเคียงกับคนอื่นนะโอ้เขาได้งานเบากว่าเราเขาได้งานเบากว่าเราเขาทำงานน้อยกว่าเราโอ้แค่นี้แหละมันทุกข์เลยนะทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอไปเปรียบเทียบเคียงเข้ากับคนอื่นเข้าเราก็จะรู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบเราทำงานมากกว่าคนอื่นไอ้ใจที่รู้สึกว่าฉันทำงานมากกว่าคนอื่นหรือว่าความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเลยเนี่ยมันก็ทำให้เรายอมรับความจริงไม่ได้ใจแล้วมันก็ดิ้นรนผักใสไม่เอาละงานนี้ทำไมต้องมาทำงานนี้ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเลยทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยมันปรุงขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าว่าแต่การได้งานมากกว่าคนอื่นเลยหรือรู้สึกว่าได้งานมากกว่าคนอื่นเวลาได้ของดีได้โชคได้ลาบเนี่ยให้พอได้โชคได้ลาบเราก็ดีใจนะแต่ทันทีที่รู้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเนี่ยมันทุกข์เลยสมมุติว่ามีคนเอาโทรศัพท์มือถือมาแจกเราคนละเครื่องหรือเครื่องเล่น MP3 โอ้เราก็ดีใจนะแต่พอรู้ว่าอีกคนหนึ่งหรือว่าอีกหลายคนเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ได้ MP3 อย่างเดียวนะก็จะได้กล้องถ่ายรูปด้วยไอ้ความดีใจมันเปลี่ยนเป็นเสียใจเลยนะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราได้น้อยกว่าคนอื่นทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะไปเปรียบเทียบเคียงมันไม่ยอมแล้วว่าทำไมฉันได้แค่นี้เองทำไมฉันได้แค่ MP3 เท่านั้นเองและการยอมรับเนี่ยความจริงไม่ได้เนี่ยเราไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆนะเวลาเราได้ของดีๆแต่รู้สึกว่าได้น้อยกว่าคนอื่นแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนี่เพราะการเปรียบเทียบการเทียบเคียงแล้วเราก็ไปยึดติด กับความยุติธรรมด้วยว่าความยุติธรรมคือมันต้องได้เท่ากันพอเราได้น้อยกว่าเขาเรารู้สึกเลยมันไม่เป็นธรรมพอไม่เป็นธรรมปุ๊บเรารู้สึกว่าฉันถูกรังแกหรือฉันไม่ควรได้รับสิ่งนี้นะเนื้อใจที่มันยึดสิ่งที่สูญเสียไปแล้วหรือใจที่มันปฏิเสธไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเราก็ดีหรือว่าใจที่มันไปอยู่กับอนาคตไปกังวลกับอนาคตหรือว่าไปอะไรกับอดีตก็ดีเนี่ย
หรือการเทียบเคียงกับคนอื่นก็ดีเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเห็นใจที่มันดิ้นเห็นใจที่มันบ่นใจที่มันโวยวายไม่เอานะเรามีสติรู้ทันเราลองเปิดใจให้กว้างยอมรับมันเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่มันทุกข์ที่มันแบกเอาไว้นี่มันเบาไปเลยคนเราเนี่ยถ้าเราลองเปิดใจกว้างยอมรับสภาพความเป็นจริงเนี่ยเราจะพบเลยว่าชีวิตมันเบาลงยอมรับความทุกข์มันน้อยลงและพอเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นสบายไปนะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ได้ฟังเรื่องเล่าของอาจารย์คนหนึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อประมวลเพ็งจันทร์แกมีชื่อมากตอนที่เดินเท้าเปล่าจากเชียงใหม่ไปบ้านเกิดคือสมุยนะคือเกษียณก่อนกำหนดก็คิดว่าอยากจะไปกราบคารวะแผ่นดินเกิดก็ใช้วิธีการเดินเราเป็นการเดินที่เรียกว่าลำบากกว่าธุดงค์ของพระเพราะว่าระยะทางนอกจากไกลกว่าแล้วเนี่ยก็ยังเดินคนเดียวแล้วก็ไม่พกเงินติดตัวไปด้วยพระเรานะธุดงค์ไปบางทีมีเงินติดตัวหรือถึงแม้ไม่มีเงินติดตัวแต่เราก็รู้แน่ว่าไม่มีวันอดเพราะว่าถ้าบิณฑบาตเมื่อไหร่ก็ได้ฉันหรือเผลอๆก็มีคนนิมนต์ขึ้นรถพาเราทุดงเนี่ยสบายกว่าเยอะแต่ว่าอาจารย์ประมวลเนี่ยเดินคนเดียวไม่มีเงินแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่แวะเยี่ยมเพื่อนที่ไหนก็เดิน 2-3 เดือนจนถึงก็เขียนหนังสือขึ้นมาชื่อหนังสือเดินสู่อิสรภาพก็เลยเป็นที่รู้จัก 2-3 ปีต่อมาก็คือเมื่อต้นปีนี้อาจารย์ประมวลก็กลับไปอินเดียไปทำไมอาจารย์ประมวลบอกว่าไปเพื่อตอบแทนบุญคุณอินเดียเพราะว่าไปจบปริญญาเอกที่นั่นจบตอนที่เป็นพระอาจารย์ประมวลบอกว่าไปอินเดียตอนนั้นไม่มีเงินเลยนะแต่ก็เรียนจนจบได้เพราะได้รับความเอื้อเฟื้อจากคนอินเดียแล้วก็หลายคนจบปริญญาเอกมาก็ได้วิชาความรู้ติดตัวก็ทำให้ทำมาหากินที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จนกระทั่งเกษียณก็อยากจะไปตอบแทนบุญคุณอินเดียแล้วก็ถือโอกาสทบทวนชีวิตด้วยอาจารย์ประมวลสร้างหรือว่าทำใจไว้อย่างหนึ่งคือตั้งจิตหรืออธิษฐานก็ได้ว่าพร้อมน้อมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวในประเทศอินเดียอะไรที่เป็นของอินเดียแกใช้คำนี้อะไรที่เป็นของอินเดียก็จะจิตใจก็จะอ่อนโยนนุ่มนวลพร้อมรับสิ่งนั้นจะไม่บ่นนะไม่ใช่แค่น้อมรับอย่างเดียวแต่จะมองให้เห็นมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เทพศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียประทานมาให้อาจารย์ผมบอกว่าจะน้อมรับและก็ร่ำเรียนจะถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นดีทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เทพอินเดียเนี่ยประทานมาให้การตั้งจิตแบบนี้นี่นับว่ากล้าหาญมากเพราะว่าคนที่ไปอินเดียก็จะรู้ว่าหรือเคยมีประสบการณ์ว่าถูกแขกหลอกสารพัดเลยนะถูกหลอกถูกขโมยถูกโกงนะคนไทยนี่จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนแขกคนอินเดียมีสำนวนว่าถ้าเจองูกับแขกก็ตีแขกก่อนแต่อาจารย์ประมวลเนี่ยนะทำใจไว้เลยว่าไปคราวนี้จะไปตอบแทนบุญคุณอินเดียใครขออะไรก็จะให้ซื้อของบอกราคาเท่าไหร่ก็จะไม่ต่อเลยแล้วแกก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆนะแล้วปรากฏว่าไปเนี่ยเดือนกว่านี่มีความสุขมากไม่รู้สึกว่าจะเจอสิ่งเลวร้ายอะไรหรือไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็แปลกที่เจอสิ่งดีๆมีคราวหนึ่งก็ไปนั่งรถสามล้อระยะทางก็ไม่ถึงกิโลอ่ะประมาณสัก10รูปีก็น่าจะถึงก็น่าจะได้หรือ15รูปีปรากฏว่าแขกบอก50รูปีอาจารย์ประมวลก็นึกในใจนะโอ้เขาคิดดอกเบี้ยแพงนะหมายถึงว่าจะไปตอบแทนบุญคุณอินเดียนี่โดนคิดดอกเบี้ยก็ไม่เป็นไรก็50ก็50เพราะตั้งใจไว้แล้วว่าใครขอก็จะให้จะไม่มีการต่อก็นั่งรถปุ๊บเดียวก็ถึงแล้วพอถึงก็ควักกระเป๋าควักแบงค์20ออกมาแล้วจะควักแบงค์20ที่2แขกก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่
ไม่ใช่50พูดผิดไป15 not 50 one five แค่พูดอย่างนี้ not 50 just one five ไม่ใช่50แต่15ก็คือ15อาจารย์ประมวลรู้สึกเรียกว่ารู้สึกอึ้งขึ้นมาเลยอึ้งขึ้นมาว่ายังไงว่าโอ้แขกนี่เขาซื่อนะไอ้เราเองเนี่ยที่ไปมองมีอคติกับเขาว่าเขาจะเรียกเราเกินนะที่จริงเขาตั้งใจเรียกเรา15เท่านั้นแหละแต่เขาภาษาเขาไม่ดีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแขกเขามาเปลี่ยนใจภายหลังหรือเปล่านะเพราะว่าทีแรกอาจจะตั้งใจเรียก50ก็ได้เพราะคิดว่าคนไทยนี่หมูหรือว่าอาจจะคิดว่าเรียกเผื่อต่อนะแต่พอผู้โดยสารใจปั้มจะให้จริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเรียกเขาแพงไปซะละเขาจะเปลี่ยนใจภายหลังก็ได้เพราะเจอคนที่มีน้ำใจกับเขาหรือจริงๆก็อาจจะพูดผิดตั้งแต่แรกแต่คนที่พูดผิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ซื่อใช่ไหมเราบอกเขา15แต่เขาจะให้50เนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าสวมรอยเลย50ก็50นะถือว่าลาบเข้าปากแล้วแต่ว่าแขกคนนี้แกก็บอก15 15ยืนกลางจะเอา15 15แต่อาจารย์ปู่มนก็ให้ไปเลย50เพราะถือว่านี่เขามาสอนธรรมะกับเราให้เราเห็นว่าโอ้นี่เรานี่ไปมองเขาในแง่ร้ายขอบคุณเขาเดินนะว่าที่ทำไม่ได้มาเห็นตัวเองว่าเนี่ยใจเรานี่ยังมีอกุศลอยู่อาจารย์ประมวลก็จะเจอแบบนี้อยู่เรื่อยคนที่ไปเจอแขกโกงแล้วก็โมโหกาแฟกาแฟเนี่ยแต่อาจารย์ประมวลไปแบบมีความสุขมากแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะแล้วก็กลับเจอคนดีๆ ด้วยแล้วทำใจพร้อมนอนรับทุกอย่างนะต่อหลังเดินไปนานๆสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยนะเริ่มโทรมแล้วมีหนวดมีผมเผ้ายาวเสื้อผ้าก็มอมแมมเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปอย่างง่ายที่สุดจะไปเส้นทางไหนที่คนอินเดียเขาใช้ก็จะใช้เส้นทางนั้นจะไม่มีการนั่งรถติดแอร์ชั้นหนึ่งจะไม่มีการนอนโรงแรมไปอย่างที่เคยไปสมัยที่เป็นนักศึกษาจนๆแล้วก็มีคราวหนึ่งนั่งรถไฟนั่งรถไฟแสดงว่าคนที่มานั่งข้างๆเนี่ยมันเห็นแกโซมเนี่ยก็ไล่ไปแขกนั้นไล่แกไปนั่งที่อื่นไปนั่งบนพื้นไปแกนั่งนะแกยอมนะทั้งที่ตัวมีตัวนะยอมนั่งเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าอะไรที่เป็นของอินเดียก็จะน้อมรับทุกอย่างด้วยจิตใจที่นุ่มนวลเขาไล่เราแล้วเราไปก็ไปนอนบนพื้นไปนอนบนพื้นก็ไปนั่งบนพื้นแล้วก็ไปนั่งกับคนอินเดียที่เป็นแม่แล้วกับลูกจนๆนะปรากฏว่านั่งอยู่ดีๆเด็กน้อยเนี่ยเกิดท้องเสียขึ้นมาท้องเสียขึ้นมาก็อึมาตรงนั้นแหละก็เลยต้องเอาน้ำมาราดเอาน้ำมาราดแล้วเช็ดก้นให้ด้วยอาจารย์ประมวลทำให้เด็กปรากฏน้ำที่ราดมันก็นองอยู่บนพื้นใช่ไหมเวลารถไฟมันขึ้นทางลาดเนี่ยน้ำก็ไหลนองไปถูกคนโน้นบ้างถูกคนนั้นบ้างคนก็หนีกันใหญ่แต่แกไม่หนีนะเอาก็เอาอะไรที่เป็นของอินเดียเอาหมดก็กลายเป็นว่ามีความสุขนะไอ้น้ำที่เช็ดก้นเด็กนี่ก็มันก็มาถูกแกก็เอาก็กลายเป็นว่ามีความสุขแล้วก็ได้ใกล้ชิดสนิทกับคนอินเดียที่เป็นแม่แล้วตอนหลังเนี่ยตัวก็โซมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวลาไปเจอขอทานนี่ขอทานปกติเจอคนไทยเนี่ยต้องไถเงินต้องขอเงินปรากฏว่าขอทานนี่เห็นแกเป็นเพื่อนเลยแล้วก็ซื้อน้ำชาให้กินด้วยแล้วก็ตอนขากลับขึ้นเครื่องบินเนี่ยซื้อหนังสือมาเยอะนะก็จะต้องเสียค่าปรับเจ้าหน้าที่สนามบินก็คิดค่าปรับ 5,800 รูปีก็ประมาณ 5,000 บาทไทยเนี่ยแกไม่ต่อเลยนะก็บอกจะจ่ายที่ไหนพร้อมจะจ่ายนะระหว่างนั้นก็บริกรรมสวดมนต์ไปด้วยปรัชญาปรมิตาก็สวดไปรอเป็นชั่วโมงนะก็ไม่มีใครมาเรียกจนกระทั่งเขาเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คนใหม่มาถามว่ามารออะไรก็บอกว่ารอเสียค่าปรับแกบอกไม่ต้องเสียแล้วไปขึ้นไปขึ้นเครื่องบินได้เลยไม่ต้องเสียเงินคือบทตั้งใจจะจ่ายนะก็ไม่ต้องจ่ายแต่ก็มีเพื่อนบางคนเนี่ยบอกว่าพยายามต่อรองกับต้องเสียพยายามต่อรองเป็นนักศึกษาไม่ต้องเสียได้ไหมให้แขกไม่ยอมจะเอาให้ได้แต่อาจารย์ประมวลนี่พอตั้งใจว่าอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างพร้อมหมดเขาจะเรียกเท่าไหร่ให้นะปรากฏว่าเขาไม่เอา
ก็จะมีเรื่องแบบนี้มากอันนี้เห็นเลยว่าคือเวลาไปอินเดียเนี่ยนะบางทีนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนได้ว่าไปอินเดียถ้าเราลองไปแบบนี้ดูบ้างเราจะมีความสุขแต่บางคนไม่ไปไม่มีความสุขนะโดนแขกหลอก30รูปีก็กระฟัดกระเฟียดโดนแขกหลอก30รูปีตั้งตอนเช้าก็ยังขุ่นเคืองจนกระทั่งตอนบ่ายไปเที่ยวที่ไหนไม่สนุกเลยเพราะทำใจไม่ได้ที่ถูกแขกหลอกโมโหเนี่ยคนไทยเนี่ยเราถ้าเราไปแบบนี้จะไม่มีความสุขหรือไปที่ไหนก็ตามแต่อาจารย์ประมวลนี่ไปแบบพร้อมทุกอย่างและใจที่เราเปิดรับทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เปิดรับอย่างเดียวแต่ว่ามองว่าน้อมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นบทเรียนที่จะให้เราได้เรียนรู้เนี่ยมันจะช่วยได้มากจะทำให้เรามีความสุขได้และสิ่งที่น่าสนใจนะคือว่าเวลาเราเปิดใจพร้อมรับความทุกข์นะบางทีมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอาจารย์ประมวลเล่าตอนหนึ่งกำลังเดินตั้งใจเดินจากสารนาถไปพาราณสีสารนาถนี่ก็คือที่แสดงปฐมเทศนาระยะทางมา14กิโลก็ตั้งใจจะเดินก็มีแขกขี่สามล้อมาตามตื้อบอกให้แกขึ้นไปแกก็บอกไม่ขึ้น14กิโลมันสบายมากเดินไปได้แขกบอกขึ้นทนาขึ้นทนาแกเดินไปกิโลนึงในสุดก็บอกว่าเอ้ยเราจะเอาแต่ใจของเราไม่ได้เราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยเขาอยากจะให้เราขึ้นรถเราก็ขึ้นซะเลยก็ขึ้นไปคุยกับแขกคนขับรถสามล้อบอกเนี่ยเขาไม่มีผู้โดยสารขึ้นรถมาเนี่ย3วันแล้วนะถ้าไม่มีผู้โดยสารวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเพราะไม่มีเงินซื้อแป้งทำโรตีให้ลูกกินโอ้โหเขาขนาดนี้แหละอาจารย์ประมวลฟังก็สะอึกนะว่าโอ้นี่เขาลำบากจริงๆนะสามวันไม่มีเงินสักแดงไม่มีเงินจนกระทั่งไม่รู้จะเอาอะไรไปซื้อให้ลูกกินเขาเหนื่อยเขาทุกข์นะแล้วระหว่างที่ขี่จักรยานเนี่ยแดดก็ร้อนเวลาขี่จักรยานนี่ตัวนี่โยนเลยโยนขึ้นโยนลงเหนื่อยเหงื่อออกแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ประทับใจอาจารย์ประมวลมากก็คือในระหว่างที่กำลังขี่รถจักรยานด้วยความเหนื่อยนั่นเองนะลมเย็นพัดมาพอลมเย็นพัดมานี่แกมีความสุขมากนะยิ้มแล้วก็กางมือขึ้นมากางมือทั้งสองข้างกางแขนทั้งสองข้างแล้วก็พูดเป็นภาษาอินเดียว่าขอบคุณพระเจ้าคือคนธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดมีความทุกข์เนี่ยถ้าจมอยู่กับความทุกข์คิดถึงลูกว่าโอ๊ยคิดถึงหนี้สินคิดว่าไม่รู้จะหาเงินมายังไงแล้วยังเหนื่อยอีกเนี่ยแล้วยิ่งใจนี่มันไม่ยอมรับความทุกข์นะเวลาลมเย็นพัดๆเนี่ยไม่รู้สึกหรอกว่าเป็นความสุขแต่แขกคนนี้นี่แกเรียกว่าเปิดใจยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ยอมจมอยู่กับความทุกข์พอมีความสุขเข้ามาชนเข้ามากระทบเนี่ยจิตใจก็เปิดรับความสุขเต็มที่เลยแล้วคนจำนวนมากเนี่ยเวลาจมอยู่กับความทุกข์แล้วก็พยายามผลักไสความทุกข์พยายามไม่ยอมรับความทุกข์เนี่ยทั้งที่มีความสุขอยู่รอบตัวก็มองไม่เห็นนะยิ่งผลักไสความทุกข์จิตมันก็ยิ่งปิดกั้นไม่พร้อมรับแม้กระทั่งความสุขแต่พอเปิดใจยอมรับความทุกข์เนี่ยความสุขก็เข้ามาง่ายนะอันนี้ลองสังเกตดูคนเราถ้าเปิดใจยอมรับความทุกข์เนี่ยความสุขก็สามารถจะเข้ามาได้ง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าเราปิดใจไม่ยอมให้ความทุกข์เข้ามาความสุขก็เข้ามาไม่ได้คนที่จมอยู่กับความทุกข์นะอะไรเกิดขึ้นกับตัวแม้จะเป็นสิ่งดีๆก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้เพราะใจมันปิดแล้วมันปิดเพราะอะไรมันพยายามผลักไสความทุกข์ถ้าเราลองเปิดใจของเราให้กว้างไม่เพียงแต่ความทุกข์จะเข้ามาแล้วก็มาเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่ความสุขก็สามารถจะเข้ามาในใจเราได้ง่ายขึ้นมันแปลกนะเปิดใจรับความทุกข์แต่ความสุขกลับเข้ามาได้มันก็แค่คนเนี้ยเพียงแค่ลมเย็นพัดมาเนี่ยมันมีความสุขมากเลยทั้งเมื่อกี้นี้ยังบ่นแล้วโอ้ไม่รู้จะเอาอะไรไปซื้อข้าวให้ลูกกินนะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่แกอยู่กับปัจจุบันมากเลยอาการเปิดใจรับความทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนสุขง่ายนะแต่ถ้าเราปิดกั้นพยายามผลักไสความทุกข์เนี่ยความทุกข์มันยิ่งเข้ามาหลอกหลอนแล้วกลายเป็นคนที่สุขยากถ้าอยากสุขง่ายนี่ต้องเปิดใจพร้อมรับความทุกข์และความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมิตรจะไม่มาทรมานรบกวนเรามาก
เมื่อสัก 4-5 เดือนก่อนเนี่ยนะก็มีโยมคนหนึ่งมาป่วยรักษาตัวที่นี่ตั้งแต่มกราตั้งแต่ต้นปีนะชื่อโยมอยู่แกเป็นมะเร็งปอดแล้วก็มารักษาบอกว่าขอใช้วาระสุดท้ายที่วัดเนี่ยกุฏิที่พักก็ไม่ได้ไกลจากนี่เพื่อจะได้ฟังเสียงพระสวดมนต์แสดงธรรมก็เคยไปคุยโยมอยู่หลายครั้งก็ถามไปว่ามีความทุกข์ไหมแกก็บอกว่ามีความกังวลว่าถ้าถึงตอนวาระสุดท้ายเนี่ยจะทำใจได้ไหมหรือว่าจะมีสติสู้กับทุกขเวทนาได้ไหมมีความกังวลอยู่แล้วธรรมะก็ถามว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ไหวไหมตอนนี้ไหวตอนนี้ยังรับมือได้อยู่ธรรมะก็เลยแนะว่าก็ทำใจอยู่กับตอนที่อยู่กับปัจจุบันอย่าไปสนใจอนาคตอย่าไปกังวลนะตีตนไปก่อนไข้ล่วงหน้าถ้าตอนนี้ทำใจยอมรับนะความเจ็บความป่วยได้ถึงตอนนั้นมันก็ยอมรับได้เองแล้วแกก็ไปสงบนะไปตอนเช้ารู้สึกตัวตลอดก็ให้น้องสาวซึ่งเป็นคนดูแลอยู่ด้วยเนี่ยให้ไปตักข้าวที่ศาลานอกน้องสาวนี่ก็ไปตักอาหารมาพอกลับมาแกไม่รู้สึกตัวแล้วที่จริงไปแล้วคือไปแบบสงบไปแบบง่ายมากถ้าน้องที่ทีแรกเนี่ยกังวลว่าจะไปอย่างสงบได้ไหมแต่ถ้าหากว่าแกทำใจยอมรับปัจจุบันได้อนาคตไม่ต้องห่วงแล้วแกก็ไปได้สงบจริงๆแต่คนเรานี่มักจะห่วงกังวลล่วงหน้าเพราะห่วงกังวลล่วงหน้าเนี่ยใจมันจะไม่ยอมรับจะไม่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่นะถ้าเป็นมะเร็งก็จะขัดขืนจะต่อสู้นะงั้นบางทีเราเนี่ยเราสามารถจะยอมรับปัจจุบันได้ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ไปตีตนไปก่อนไข้หรือไปกังวลล่วงหน้าเอาที่พูดนี้เนี่ยก็เน้นเรื่องการยอมรับเหตุการณ์ร้ายๆที่เป็นลบที่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าการยอมรับอีกอย่างที่สำคัญนะก็คือยอมรับสภาวะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเรานักปฏิบัติเนี่ยบางทีเราจะไม่ค่อยยอมรับอารมณ์บางอย่างนะเช่นความเครียดความหงุดหงิดความเบื่อหรือว่าความโกรธเพราะว่าเรามองว่าอันนี้มันไม่ดีแล้วเราพอปฏิบัติไปนานๆเราก็ติดดีพอเราติดดีเราก็จะไม่ชอบอารมณ์พวกนี้เราจะชอบอารมณ์ที่เป็นสงบผ่องใสเบิกบานแช่มชื่นรู้สึกตัวนะถ้าอารมณ์ตรงข้ามเราจะปฏิเสธเราจะไม่ยอมรับมันหงุดหงิดก็ไม่ยอมรับโกรธก็ไม่ยอมรับแล้วก็เลยทุกข์เลยนะบางทีเนี่ยไปโกรธคนอื่นด้วยมีเพื่อนอาจจะทักว่าช่วงนี้รู้สึกหงุดหงิดหรือเปล่าพอมีคนทักแบบนี้โกรธเลยนะเพราะอะไรเพราะนักปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ชอบถ้าใครมาบอกว่าเราหงุดหงิดเราจะไม่ชอบถ้าใครมาบอกว่าเราโกรธด่าพ่อร้อยแม่ไม่ว่านะแต่อย่าบอกว่าไม่มีสตินะโอ้โกรธมากเลยจะด่ายังไงไม่ว่าแต่อย่าทักนะว่ากำลังหงุดหงิดหรือเปล่านักปฏิบัติเราจะเรียกว่าอ่อนไหวก็ได้อ่อนแอก็ได้เธอเจอทักแค่นี้โกรธแล้วคนธรรมดาทักแค่นี้เฉยไม่รู้สึกอะไรแต่นักปฏิบัตินี่จะบอบบางมากเพราะอะไรเพราะติดดีไงพอทักว่าหงุดหงิดไหมโมโหใส่คนทักอันนี้เราไม่ยอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์กับตัวเองเป็นทุกข์กับคนอื่นระบายความทุกข์ใส่คนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอารมณ์เหล่านี้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นยอมรับว่ามันคือสิ่งที่เป็นจริงแล้วถ้าเรายอมรับมันได้เนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็จะค่อยๆทำหน้าที่ของเขาไปก็คือมาแล้วก็ไปเป็นเหมือนเพื่อนบ้านที่มาแล้วก็ไปแต่ถ้าเราไปพยายามผลักสายมันเนี่ยมันยิ่งโผล่มันยิ่งผุดมันยิ่งยืนยงอะไรที่เราต่อต้านผลักสายมันกลับอยู่แต่เพียงแค่สักว่ารู้มันก็จางหายไปลองสังเกตดูนะอะไรที่เราผลักไสเนี่ยมันก็จะอยู่ยืนยงนะแต่ถ้าเราเพียงแต่รู้มันก็จะค่อยๆดับไปหรือว่าหายวับไปเลยก็มีนี่เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราตามที่เป็นจริงด้วย
อย่าไปติดดีอย่าไปปฏิเสธเพราะนั่นแสดงว่าเรากำลังไม่ยอมรับความจริงเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วเรากำลังยึดกับสิ่งที่ควรเป็นเราไม่ได้อยู่ปัจจุบันนะแต่เราไปอยู่กับสิ่งที่ควรเป็นสิ่งที่ควรเป็นนี่มันไม่ใช่ปัจจุบันมันคืออนาคตนักปฏิบัติหรือว่าคนที่ฝ่ายธรรมะเนี่ยจะอยู่กับสิ่งที่ควรเป็นจะยึดกับสิ่งที่ควรเป็นมากนะเพราะฉะนั้นพอโกรธเข้าไม่ถูกนะไม่ยอมใครมาทักว่าโกรธจะไม่ชอบและถ้าแม้ไม่มีใครมาทักแต่ว่าพอรู้ว่าโกรธก็จะพยายามไปกดข่มมันเราลองเปิดใจยอมรับทุกอย่างได้ไหมการปฏิบัติที่แท้จริงคือการเปิดใจยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็คือธรรมชาติธรรมดาการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองฝึกดูนะนักปฏิบัติธรรมอยากจะแน่เราลองฝึกดูสมมุติว่าเราจะตั้งจิตว่าวันนี้ทั้งวันหรือพรุ่งนี้ทั้งวันเนี่ยเราจะยอมรับทุกอย่างโดยไม่บ่นเราจะยอมรับทุกอย่างไม่ว่าที่เกิดขึ้นภายนอกหรือภายในแดดร้อนก็ยอมรับฝนตกก็ยอมรับอาหารไม่อร่อยก็ยอมรับได้กุฏิที่ไม่ดีก็ยอมรับเสียงดังก็เปิดใจยอมรับยุงกัดยุงชุมก็ยอมรับลองฝึกแบบนี้ดูบ้างอย่าไปพิถีพิถันว่ากุฏิต้องดีต้องมีทางจงกรมที่ดีนะต้องมีเสียงสงบอันนั้นมันอยู่กับความไม่จริงอยู่กับอุดมคติมากไปนักปฏิบัติเราต้องพร้อมที่จะยอมรับทุกอย่างเราลองทำอย่างนั้นสักวันดูทำเหมือนกับที่อาจารย์ประมวลบอกเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเราถือว่าดีทั้งนั้นนะเปิดใจน้อมยอมรับอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลไม่ผักใสเลยลองดูได้กุฏิอะไรมาก็ยอมรับยุงกัดก็ยอมรับเพื่อนฉันดังหรือว่าชอบคุยเราก็ยอมรับยอมรับในฐานะที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราลองดูซิว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างแต่ใหม่ๆใจมันจะไม่ยอมนะใจมันจะบ่นใจมันจะโวยวายบางทีอาจารย์แสดงธรรมไม่ถูกใจอ้าวใจมันไม่ยอมรับแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ยอมรับทั้งนั้นอันนี้จะเป็นการปฏิบัติที่จะช่วยฝึกใจเรามากแล้วจะเห็นเลยใจที่มันบ่นใจที่มันโวยวายใจที่มันไม่ชอบแต่ก็ยอมรับเหมือนกันนะไม่ใช่ไปกดข่มมันเอาไว้ลองทำดูซิว่าเราทำได้ไหมหนึ่งวันเต็มๆอะไรที่เกิดขึ้นกับเราอะไรที่เป็นปัจจุบันถือว่าดีทั้งนั้นไม่มีอะไรที่มันเสียไม่มีอะไรที่มันบกพร่องไม่มีอะไรที่มันแย่ๆเลยทุกอย่างดีหมดถ้านักปฏิบัติทำได้นี่เรามาเชื่อว่ามันจะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นและสติเราก็จะดีขึ้นเราจะเห็นใจที่มันบ่นใจที่มันโวยวายตีโพยตีพายได้ชัดเจนขึ้นแต่ก่อนจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะคิดเข้าไปแก้ไขซะก่อนได้กุฏิไม่ดีหรืออ้าวเดี๋ยวต้องไปขอไปคุยกับผู้รับผิดชอบเนี่ยขอเปลี่ยนกุฏิได้ไหมอาหารไม่อร่อยหรือก็ไม่ตักไปตักอาหารอันใหม่ใจที่มันไปจดจ่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัจจัยภายนอกเนี่ยทำให้เราไม่ทันเห็นไอ้ความยึดความอยากหรือความผักใสหรือความบ่นโวยวายแต่พอเราตั้งใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นมันจะเริ่มเห็นอาการที่บ่นอาการที่โวยวายอาการที่ไม่ชอบและนี่แหละจะทำให้เราเห็นกิเลสของเราชัดเจนขึ้นกิเลสมันจะโผล่มาตอนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะโผล่มามันก็จะโวยวายและถ้าเราเชื่อมันเราก็จะหันไปแก้ไขไปจัดการกับสิ่งภายนอกพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าการไปจัดการสิ่งภายนอกไม่ดีนะแต่อันนี้มันจะเป็นอุบายในการฝึกใจเราเพื่อให้เราได้เห็นกิเลสชัดๆเพื่อเราจะได้รู้เท่าทันตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและเพื่อจะฝึกใจให้เราอ่อนโยนนุ่มนวลมากขึ้นหรือจะทำตั้งแต่คืนนี้ไปเลยก็ได้